ตายงูมึงอะเอาอีกรอบนึงจะไดมอนด์ไอวีแล้วอะเจอไอ้พวกนี้ก็น่าเบื่อจริงๆเลยเว้ยลงไหลได้คราวนี้โอ้ไม่น่าไปดูแม่งเลยควายไปดูมันทำหาเลยเละเทะชิบหายเวรเนื เฮ้ยแล้วก่อนเราตามมันชวนกูติดตามนะอย่านะไปไหนดีอะตอนเนี้ยมึงไปเกาะคอได้ปะนี่แต่เส้นนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะลงไหนดีวะไปคอนเทนเนอร์ไปคุยกับลากมะม่วงกับมึงอะนี่สไตล์ผมเล่นนั้นผมเล่นสไตล์ที่เฮ้ยไม่ต้องลงนี่ถ้ามึงลงนั้นนะมึงไปคุยกับลากมะม่วงเถอะตอนนี้มันคุยกันหรือเปล่านะมีการเปิดไมค์คุยกันด้วยนะช่างแม่งไม่สนใจปิดไปไม่ลงกับมึงหรอกมึงลงไปเองเถอะควายพากูไปตายหาพากูไปเดทเลยไม่ลงมึงหรอกแต่ตอนนี้มันกระโดดถึงอยู่นะสุ่มเสี่ยงนะแต่มันจะกระโดดสถานที่สำคัญกันหมดแล้วเลยรู้เสี่ยงเอาดีกว่าไอ้ฮะถ้าผมมานี่ปุ๊บผมเสี่ยงมานี่มาหารถตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีรถด้วยเสี่ยงนะพวกมาหาตรงนี้ไหมตรงนี้มาเอาแม่แต่เมื่อกี้โคตรอนาถเลยขับรถกระแทกขนหินตายเอเวนแม่งกูก็มัวแต่ดูไอ้เหี้ยนั่นอยู่ไอ้ห่าแม่งตายยังไงไอ้ห่าโดนระเบิดน็อกตายอนาถชิบหายเอเวนเนอะไปคุยกันลากมะม่วงนะท่านผู้ชมนั่นทั้งหมดมีคนนึงนะระวังหน่อยประมาทจะลดละลงไปดูแล้วไปหายไปไหนไม่รู้ช่างแม่งปล่อยไปโอ้โหวงบีบแค่นี้ผู้เล่ห์ว่ะมีอยู่คนนึงนะอย่าลืมนะระวังนะมันอาจจะเข้าบ้านนี้แหละมันเข้าบ้านนี้แหละปืนแล้วเว้ยแล้วก็เนาะมันจะมาแล้วไอ้คนนั้นอะโอ้อะไรวะไม่ได้แค่กระสุนเนี่ยนะทุเรศจริงๆมึงกระสุนในควายโอ้ไอ้เหี้ยแต่นี่มันเหี้ยจังวะมีแต่กระสุนเว้ยตายไปหนึ่งนะฮะเรียบร้อยฮะสมควรตายแล้วลงบ้านน้ำไอ้ควายไม่ใครก็ลงเงินระวังหน่อยนะมันมีคนมา1คนลงตรงนี้นะมาซอลโล่คนนึงเนี่ยมันอาจจะเอาก็ได้ปืนนี้ยังดีกว่าดีเซตอีเกิลนี่แม่งช้ามันแรงก็จริงแต่มันช้าอยู่ยังไม่ค่อยอยากจะโดนหรอกอ
ก่อนมันมีคนมาระวังนะตรงนู้นอะฟาร์มฝั่งนู้นแล้วมั้งอะไรวะเนี่ยโอ้แม่งมาต้องนานเจอแค่ปืนพกมันเหี้ยจริงๆเลยถ้าคนมาทำไงวะเนี่ยสัตว์ไอ้เหี้ยลูกซองโอ้แต่ละปืนเฮ้ยรอดอยู่เว้ยดีดีสวยดีนะกูชมปุ๊บมันก็จะตายปั๊บแล้วมันไม่มาหรอกมั้งหายก็มา AKS มาลงมามึงได้ไปคุยกับลากมะม่วงบอกเลยเอาไว้ทำไม AKS มีแม็กดำไม่ใส่อ่ะน้ำมันพกรัวพกรัวเอ้าเก็บมาเดี๋ยวรอหาเลยเก็บเสียง SR เออดีไปไหนแล้วไอ้นั่นปล่อยไปให้ช่างแม่งผมไม่ได้เอาคิวผมจะระวังตัวกูขับรถปุ๊บมันมายิงกูปุ๊บนี่กูล่วงเลยนะเกาะหนึ่งเนี้ยโอเคมันไม่มานะสนใจปล่อยไปแล้ววงอยู่แค่นี้ด้วยนะไอ้หาลงน้ำไปเลยไปไปเกาะอะไรวะเนี่ยใส่ไปดิอะไรเนี่ยทิ้งไปไม่จำเป็นนั่นโดนไปแล้วมันซ้ำด้วยตายแล้วฮะตายไปหนึ่งฮะให้มันตายไปดิอยู่ไปก็ลกโลกเปล่าโนตี้อินโดยิงด้วยนะเรียบร้อยฮะเสร็จไปหนึ่งนะฮะดูซิว่าใครจะไปลายต่อไปเราคอยมาลุ้นกันนะฮะพูดก็พูดหาอะไรไม่รู้เรื่องนั่นไงโดนยูซี่สอยนะโดนพวกมึงนี่มันกาจริงๆเลยกระจอกฝีมือนี่มันระดับกูกับมึงคนละชั้นกันอยู่แล้วนะดูดิตายขาดกันหมดเออดีไอ้พวกนี้ที่มันกระจอกจริงๆเลยรู้ว่าเล่นไม่เก่งไปบู๊เออตายหมดมันออกเลยดีแล้วมึงรู้ตัวเองดีนี่ออกไปเลยพวกมึงสมควรตายเล่นอย่างนี้นะนี่โง่ๆไอ้ห่างั้นน่ะขาเว้ยโอ้เจ๋งเว้ยกำลังหาอยู่ขากับคูณ8นะไอ้คูณ4ทิ้งไปสมหน้ามึงตายไปแล้ว1ศพนะฮะดูสิใครจะเป็นรายต่อไปฮะกูเองเพราะมันเหลือกูแค่คนสุดท้ายอยากยาเลยพอวงบีบตรงนี้ปุ๊บกูแดกยาทันทีเลยกูจะเล่นสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆไปฟาร์มต่อฮะเรื่อยๆ M7 เว้ยอ่ะแลกกับ AKS ไปฮะเพราะมี MK แล้วอื้อเนี่ยแหละครับนี่คูณ 8กับขาวเข้ากันได้ดีจริงๆเลยมันก็เกาะ3นะเอ้ยไม่ใช่หมวก3เกาะแม่งหายากขโมยเดี๋ยวนี้ฮะไม่ค่อยเจอเลยคอมเพนเซเตอร์มีแล้วไอ้คอมเพนเซเตอร์ไม่มีแต่ว่ามีเก็บเสียงแล้วก็ไม่เอาคอมเพนเซเตอร์อะไรเกาะ2
น่าอยากได้เกาะอยากได้เกาะสามไหมไอ้พวกนี้นี่มันโง่จริงเนาะผมคนตายแล้วฮะแต่มันก็เก็บไปหลายตัวอยู่นะคุ้มอยู่แล้วอ่ะคุ้มอยู่ต่อให้เก็บไปสัก 4-5 ตัวแต่ตายตอนนี้ก็บวกแค่ 7-8 มั้งที่ผมได้รู้มานะไปเอาคาไปผมก็ไม่ได้ใช้เราแต่เตรียมไว้นะเผื่อเจอคนได้ซุ่มนะไปมินิกระเป๋าสาวเห็นนะมาเลยของเดียวของฟูๆทั้งนั้นขาดอย่างเดียวเว้ยขาดเกาะไอ้ฮะไม่มีเกาะตรงใส่กับปืนพกรัวไปส่งมาไม่ทิ้งไปหา EK สลับกับ M7 ไปเลยนะ M7 แม่งเบาไปไม่ชอบชอบ AK มากกว่า AK แม่งดีดดี M7 ใสนี่แม่งโคตรนิ่งพอใช้ AK แล้วมันดีดพอกลับมาใช้ปืนนิ่งๆก็มันไม่ถนัดแล้วถ้าใช้ปืนดีดก็ต้องใช้ปืนดีดให้มันตลอดเว้ยตอนนั้นผมเคยใช้ AK เว้ยโคตรดีเลยกลับมาใช้ M7 เอ้ยกลับมาใช้ M4 แม่งไม่นิ่งเว้ยแต่ก่อนนะใช้ M4 นะ M4 แม่งโคตรนิ่งไปใช้ AK แม่งไม่นิ่งไงผมไม่เล่น AK เลยแต่พอไปเล่นพอกลับมาเล่นก็ไปเล่นทีมเดธแมทเนี่ยฮะพอกลับมาเล่นอีกก็ไปเล่นไอ้นี่ฮะไปเล่นปืนอื่นฮะไปเล่น AK ฮะทีมเดธแมทมันมีปืนให้เลือกใช่ไหมแล้วผมเลือก AK ปืนแรงที่สุดแล้วไปใช้ปุ๊บเอ้ยมันสะใจดีเว้ยทีมเดธแมทเนี่ยมันเป็นโหมดที่เอาไว้ฆ่ากันโดยเฉพาะเหมือนคล้ายๆกับไอ้เกมเลยนะไอ้ Call of Duty Mobile อ่ะหรือเกมชูตติ้งทั่วไป PUBG เงี้ยเออนะฮะไม่เหมือนเลยใช่เลยคอมเพนเซเตอร์ปะแหมหาไอ้นี่อยู่เว้ยหา AK ตำนานกูอยู่ไม่เจอเลยปืนในตำนานกูเข็มฉีดยาเราให้หมดแล้วใช้เข็มไปทีเดียวเลยโอ้วงบีบแค่นี้สบายสบายกูล่อนอกวงต่อยังได้เลยนะแต่ถ้ามีแอร์ดรอปนี่ไปยิงเลยนะวงเนี้ยไม่มีไงโชคดีไปถือว่าพวกมึงโชคดีนะเนี่ยแม่แกจะจัดแอร์ดรอปหลอกๆไว้หน่อยแอร์ดรอปลวงแอร์ดรอปลวงเออน้ำมันเติมไปแล้วนี่หว่าระวังนะเอ้ยระวังเอ้ยระวังมันคว่ำนะถ้าคว่ำมานี่ชิบหายเลยนะความตายมาเยือนเลยถ้าคว่ำมาเนี่ยกูเคยเล่นอยู่แม่งกระแทกโขดหินนี่แม่งคว่ำเลยแต่เรือถึงแม้ว่าจะคว่ำยากกว่าเจ็ตสกีแต่เราก็อย่าประมาทนะวงมันบีบใกล้เกินไหวหันจากให้วงแม่งบีบไกลไกลก็ดีฮะไม่มีอะไรดรอปเลยวะเจอแล้วเจอแล้วใช่ละมอไซค์ให้มอไซค์อย่างอีแตนไอ้3ล้อรถพ่วงอะนะแหมยาดิฮะรออะไรตอนนี้เดี๋ยวเพิ่ง
อ๋อไม่ใช่บักกี้ดีอยู่ดีอยู่ถือก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปนะไปเข็มไปเลยเรื่องมันจะเร็วแล้วไปเนี่ยอยากได้ AK เว้ยที่กูอยากได้นี่แม่งหายากชิบหาย AK ดีมากยากี่อันละ3อันละโอเคสะสมไว้สะสมไปเรื่อยอะไรวะเนี่ยเงาอินโฟเอเคในตำนานตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มีคนอ่ะดิใช่วงอยู่เราก็รู้กันแหละไปแม่หาคอมเมนเซเตอร์ไม่เจอแล้วเว้ยวงแค่นี้เราค่อยเข้าแต่ถ้าวงมันบีบผมเกาะผมเข้าเลยนะวงมันใกล้เกินไงแล้วเสียงตายสูงแล้วงี้กูเจ๋งขอบายดีกว่าเนี่ยไอ้บ้านนี่มันมีรถมันชอบหายวะจริงรถมันก็ไม่ได้หายหรอกแต่กูเก็บไปเองหรอกไม่ใช่ผมลงตรงนู้นนะจำได้ปะรถไม่หายได้ไงแปลกนี่เป็นปริศนาอีกข้อหนึ่งเนี่ยเออกูยังงงอยู่รถมันหายได้ไงวะงงชิบหายไปอะไรเนี่ยมีอะไรเลยคายกระบอกไว้เจ๋งว่ะแม่แต่เจอคาสองกระบอกเลยโอกาสเจอผมเคยเจอมาสุดสามกระบอกติดนะหายากนะคาเนี่ยไม่ค่อยเจอคอมเพรสเซอร์ SR ไม่เอาอะมีเก็บเสียงแล้วเสียงก็โคตรเจ๋งแล้วสำหรับคานี้โอ้วงบีบนู่นยัดบีบใกล้ดีฮะจะได้ฟาร์มนอกวงบีบใกล้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะจะได้ฟาร์มนอกวงเพลินเลยแต่ข้อนี้คือข้อดีนะฟาร์มนอกวงเพลินอยู่ไม่ต้องเดินทางไกลมากแต่ข้อเสียก็มีฮะถ้ามีศัตรูมาเล่นนอกวงเหมือนผมอะตรงนี้ใกล้ๆวงมานี่เสร็จเหมือนกันนะอยากจะให้วงแบบไกลๆไงเพราะคนส่วนใหญ่แม่งก็ไปเนี่ยหมวกเหล็กนี่เจอ3อันละมันเกาะไป2อันนะบนหัวผมอันนึงฮะบนเกาะผมก็มาจากกับบนเกาะบนเกาะเนี่ยมี2อันนะรวมกับที่ผมเก็บมาด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกอันนึงแต่เสื้อเกาะนี่หายากกว่าหมวกเยอะแหละ
สกอร์หายากว่ะแต่บางครั้งก็เจอสกอร์สองอันนะอย่างต่ำมากสุดเลยเคยเจอสกอร์สองอันเนี่ยจะหมกเหล็กเคยเจอ3-4 3-4หมกเหล็กมีโอกาสดรอปเยอะกว่าอยากยาวไปไปมันไม่เจอ AK แล้ววะบีบแต่เราใกล้ตื่นนะฮะรถแม่งเหี้ยจริงๆเลยเปลี่ยนรถเลยกูเกลียดจริงๆเลยขับรถมันชอบดิฟเหี้ยอะไรอย่างงี้วะพ่อไปเล่นโตเกียวดิฟเผยควายถ้าจะดิฟเหี้ยอะไรขนาดนี้นะทันอยู่เดี๋ยวเข้าเลยมั้ยล่ะเข้าเลยก็ได้มาไม่เจอแล้ว AK หาโรงงานเข้าเลยเข้าเลยอะไรฮะอยากรู้วงมันจะบีบไปตรงไหนต่อของยาร์ดอะโอกาสที่วงจะบีบในเมืองนี่มี 40-30% 30-40% นะเพราะว่าพื้นที่ในเมืองมันมีน้อยไงแต่พื้นที่ราบลุ่มอ่ะที่ไม่ใช่เมืองอ่ะพื้นที่โล่งๆอ่ะมีเยอะกว่าโอกาสที่มันจะบีบในพื้นที่ราบมันก็เยอะกว่าในเมืองอยู่แล้วใช่ป่ะก็แน่นอนนะนั่นไงผมว่าแล้วเชียวบีบมันนี่จริงป่ะไอ้เขานี่น่าเล่นนะเขานี่น่าจะมีคนไปจองกระถิ่นเยอะดูละมาวนมานี่ดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีคนว่ะป่านนี้มีคนหมอดมั้งป่านนี้ยังมีคนอยู่ตรงนี้อีกวะช่างมันผมไปตรงนู้นดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วจะเอาแน่ตรงนี้แม่งมีคนนะเนี่ยเอ้ยหามึงก็ระวังดูดิแมปไอ้ควายมานี่มานี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาไปนู่นเลยไปเข้านู่นเลยไปไม่ต้องวนหาไม่ต้องคิดหาเลยให้มากความเสียเวลาไม่เหลือแค่11คนนั่นแหละต้องเข้าไม่ต้องเข้าจาก็มีเยอะเนี่ยหมวกนี้เจอ 2-3 อันแล้วไอ้หาเกาะไม่มีเลยมันมีเกาะสักอันนึงก็ยังดีเนี่ยตรงนี้มันเยอะนะเว้ยตรงรถฮอคเนี่ยเคยมาเจออยู่มันเยอะน่าดูแล้วเปลี่ยนรถนะนั่นอีกแล้วไม่ใช่มาแล้วดิเฮียอะไรอีกอะนั่นโอ้ยเฮียเอ้ยแต่ละคันเว้ยมึงเฮียจริงจริงมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยอยู่ในวงนี้ตายด้วยนะเฮียทำไงดีอะอยู่นอกวงสักพักนึงก่อนแล้ววงมันก็บีบไปแล้ววงบีบเสร็จแล้วก็ตามวงเข้าไปนี่เลยตามวงเข้าไปเนี่ยเลยว
งมีปุ๊บก็ตามวงไปเลยนะกูไม่วนแล้วไอ้ห่าตามวงไปเลยตามวงไปเลยตามวงไปตามวงไปแล้วเหมือนก็เอาวงเป็นบาเรียกันตัวเองไว้นะเยอะเลยนะเว้ยในวงนี้มันจะโคตรแรงแล้วเนี่ยไปนู่นแล้วคนไปนู่นแล้วไปมันไปไปมันไปเฮ้ยอะไรวะอะไรมึงจะโกงอ่ะนี่ไว้ควายชมมันต่อดิไอ้ห่าโคตรโกงเลยเวนเอ้ยแม่งโป้วะไอ้ห่ามึงฆ่าดูดิมันแปลกไหมล่ะมันฆ่าคนนะมึงดูดิมึงดูดิมันฆ่าคนได้แต่ไอ้นี่เนี่ยฮะคุณดูดิเออมันก็ไม่โป้ได้หว่าเหี้ยถ้าปกี้โป้จริงมันน่าจะยิงโดนแล้วกูขับรถอยู่อย่างนี้เสือกโดนเฉยเลยควายเอ้ยเหี้ยจังไรฉิบหายแม่งโป้วะเมื่อกี้มันยิงกำแพงอะโดนไอ้ควายมึงโดนเมื่อไหร่ควายให้หาแม่งโปวะกูว่าละเมื่อกี้เนี่ยแม่งไม่เห็นใช้ศูนย์ไม่เห็นจะใช้ศูนย์เล็งเลยมึงดูนะแล้วเมื่อกี้มันฆ่ากูไป1คนแต่ทำไมมันได้คิวมันคิวศูนย์นะกูว่าแปลกไหมล่ะฆ่า1คนจะได้คิวศูนย์ฮะโปเฮี้ยยิงไม่อยากจะโดนไอ้ควายโง่เป็นโปที่โง่มากเลยฮะต้องรู้ก่อนใช่เปล่านะฮะยังไม่ฟันธงนะเฮ้ยโดนเฉยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวมันโกงมันโปนี่หว่าเมื่อกี้ทะลุกำแพงเห็นไหมโคตรโกงเลยไอ้ควายเห็นละเห็นละแม่งโปจริงว่ะแต่ยิงพอยิงพอยิงไอ้นี่ปุ๊บนะฮะเนี่ยไม่เห็นขึ้นคิวเลยงงไหมล่ะมันฆ่ากูได้อะนี่อยู่บนรถเอา AW ยิงบ้าเปล่าแม่งโปไอ้ควายเนี่ยรีพอร์ตแม่งเลยฮะไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะรู้มันแรงหาอะไรละไอ้ควายคาว4แล้วแม่งโปนะเว้ยเนี่ยไอ้ห่าแม่งโปไอ้ควายเมื่อกี้กูเห็นแม่งยิงทะลุไปแล้วแม่งโปไอ้ควายไอ้เหี้ยเนี่ยเมื่อกี้น่ะมันยิงทะลุกำแพงเห็นปะเออเห็นละกูก็ว่าแล้วทำไมมันเล็งกำแพงนะมันไม่เล็งมันไม่เล็งคนนะมันกะกำแพงอะฮะมันไม่กะให้คนออกมาชะโงกหน้าต่างจะถูกไหมมันกะกำแพงอะมันไม่กะให้คนชะโงกมาหน้าต่างอะเห็นไหมถูกไหมมันผิดปกติไหมล่ะคนบ้าเลยมันจะกะกำแพงแล้วรู้อยู่ว่ายิงกำแพงไปมันก็ไม่โดนคนแต่เมื่อกี้มันกะกำแพงฮะแล้วโดนปุ๊บโดนเลยแล้วจำชื่อมันด้วยไอ้ชื่อเนี่ยไอ้ธงชาติเกาหลีนี่ขึ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่อยู่ประเทศเกาหลีหรอกไอ้หาแม่งโปไอเวนเนี่ยเราดูฮะไอ้ห่ากูขับ AW อยู่เอ้ยไม่ใช่กูขับสไนใช้ AW ยิงโดนเดี๋ยวคุณดูมันทะลุกำแพงครับมันดูมันทะลุกำแพงเหรอคุณดูแม่งโกงชิบหายควายไอ้ทุเรศกูขอให้พวกมึงแพ้กูขอสาบแช่งพวกมึงแพ้นั่นๆเห็นไหมดูมันเด็กเห็นไหมเห็นไหมดูมันยิงเนี่ยดูมันยิงคุณดูมันยิงเนี่ยเห็นไหมมันยิงมั่วๆเลยหามันยิงกำแพงมันจะไปทะลุโดนได้ยังไง AW คาร์ลิงทะลุกำแพงโดนคนบ้าเปล่าแม่งโกงอะชัดเลยโปยควายทุเรศว่ะเนี่ยโดนไหมโดนไหมดูที่ค่าคิวมันขึ้นไหมเราดูฮะคนอื่นแม่งไม่รู้แอนน่าดูมันเล็งแบบไม่ใช้ก็แม่งไม่ใช้ศูนย์เล็งด้วยนั่นโดนเห็นไหมไอ้ควายแม่งโคตรโกงอะคุณดูเนี่ยเห็นไหมดูดิเห็นไหมมันไม่เล็งมันไม่เล็งกำแพงต่อเมื่อกี้เล็งมันทะลุกำแพงออกมาเลยนะเห็นละไอ้ห่านี่มันโกงจริงๆเลยนะไอ้ควายทุเรศเกินว่ะน่ะดูมันเหี้ยดูความเหี้ยของมันนะดูความเหี้ยของมันนะกูขอให้ทีมึงแพ้ไอ้ควายไอ้ตัวอื่นผมไม่รู้นะแต่ตัวนี้แม่งโกงอยู่แม
แม่งฆ่าไป9คนอ้าวตอนแรกบอกเป็น0ไอ้ห่าไอ้ตัวเบอร์2อ่ะไอ้ตัวเบอร์2อ่ะฮะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แม่งโปนะเนี่ยฆ่าไป9คนตอนแรกเป็น0นะเออมันบั๊กหรือเปล่ามันไม่แน่ใจอ่ะรีพอร์ตเลยรีพอร์ตแม่งเลยหรืออาจจะใช้บั๊กก็ได้อาจจะบั๊กก็ได้นะไม่แน่รีพอร์ตมันเลยกูเคยเล่นกับผู้เล่นคนนี้ไปแล้วเอาไปดูคนอื่นเล่นดิแม่งโปเปล่าวะไอ้เบอร์2ไอ้เหี้ยแม่งจังไรเบอร์2มันนิ่งแล้วอ่ะดูดิมันขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้ามันนิ่งแล้วอ่ะเออว่ะมันนิ่งแล้วว่ะตั้งแต่มันจะหลุดมั้งหลุดน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดเพราะผมรีพอร์ตไงแม่งโปไอ้ควายดูก็รู้แล้วไอ้เหี้ยแม่งจังไรใช่ไหมเมื่อกี้มันยิงทะลุกำแพงกูเห็นละ AW เหี้ยอะไรยิงทะลุกำแพงไม่ตะยิง AW เหี้ยอะไรยิงทะลุกำแพงเข้าไอ้เบอร์2โดนสมน้ำหน้ามึงไอ้ควายนั่นแหละนั่นแหละดีโดนสมน้ำหน้ามึงมันบั๊กไงมันหลุดเมื่อกี้มันหลุดมันน่าจะหลุดหรืออะไรแหละเพราะผมรีพอร์ตไงรีพอร์ตปุ๊บแล้วทีมงานก็จัดการเลยฮะผมอยากจะดูไอ้นี่นะผมอยากจะดูนะแล้วผมจะเพิ่มเป็นเพื่อนไปก่อนนะฮะจะได้รู้นะฮะไอ้เหี้ยนี่แม่งทุเรศจริงๆเลยมันทุเรศอ่ะไม่ให้อ่ะผมจะดูเบอร์2นะฮะเบอร์2จะดูเบอร์2ไอ้เบอร์อื่นผมไม่สนใจนะเนี่ยเบอร์2มันหลุดนะเนี่ยดูท่าทางมันน่าจะหลุดนะผมขอเพิ่มเป็นเพื่อนไปก่อนนะจำชื่อมันไว้ครับจำชื่อมันไว้นะขอให้ทีมึงแพ้ไอ้เหี้ยโกงไอ้เหี้ย AW หาอะไรยิงลูกกำแพงไอ้ยิงโดนกูตอนขับรถนะก่อนกูขับบักกี้อยู่กูอาจจะยอมแล้วเฮ้ยมึงแม่นจริงนะมึงอาจจะแม่นจริงก็ได้แต่ว่ามึงจะรู้กำแพงอ่ะคืออะไรอ่ะกูขอให้ตีมึงแพ้ไอ้ควายเชียร์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 ตีมันฮะขอให้มันแพ้ไอ้เหี้ยไอ้เบอร์2ตายไปแล้วฮะเบอร์2มันหลุดไปนั่นไงโดนสมน้ำหน้ามึงไอ้ควายกูเห็นมันยิงทะลุกำแพงอ่ะ AW หาอะไรยิงทะลุกำแพงไอ้ควายเห็นละโดนเอาสวนกลับดิสวนกลับดิสวนกลับไอ้เบอร์4มึงโดนไอ้ควายนั่นแหละสมน้ำหน้ามึงไอ้ควายแพ้ไปแต่ทีมึงอ่ะเหี้ยโกงนะนี่ดูตัวอื่นดิตัวอื่นรอดปะไอ้ตัวนี้ก็น็อกอยู่ฮะไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่ฮะมึงเหลือตัวเดียวคนอื่นก็เหลือ3ไม่ควายมึงแพ้ไปเถอะทีมึงอ่ะไอ้เหี้ยโกงไอ้เบอร์2อ่ะแม่งโกงคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ไอ้เบอร์2แท้ชัดเลยแม่งโกงอ่ะไอ้ควายแม่งเหลือคนเดียวเฮ้ยเข้ามาช้าดิเฮ้ยมันนอกไปหมดแล้วเหลือ2แล้วเหลือ2ฮะมาล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 ะเสียงมาละไอ้เบอร์2อ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันไปค้างบนดาดฟ้ากูยังงงอยู่เลยอันนี้ฆ่าไป0ตัวนะฮะอันนี้ฆ่าไป5ตัวน่าจะเข้าไปในบ้านเดิมฮะน่าจะเหลืออย่างละ2แล้วล่ะดูละตอนแรกกูคิดว่าแม่งยิงมาตอนแรกไอ้ห่ากูขับบักกี้อยู่ AW ยิงไอ้ห่าขับรถอยู่นะเนี่ยขับรถอยู่เอา AW ยิงโดนไอ้เวเนี่ยถ้าแบบตอนแรกกูคิดว่าโปนะไอ้ห่าแต่ตอนหลังอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะแม่นจริงก็ได้ไปว่ามันโปก็ไม่ได้ด้วยกูก็ไปกล่าวหาแม่งโปเปล่าไม่ใช่ฮะคือแม่งไอ้นี่จริงแม่งแบบพอมายิงทะลุกำแพงนี่กูรู้เลยโปแน่ไม่ใช่ย้อนกลับไปอยู่ได้กูรีพอร์ตไปแล้วฮะเหี้ยเบอร์2อ่ะจังไรเด็กมึงควายพอรีพอร์ตปุ๊บมันหลุดบัฟเลยนะแสดงว่าทีมงานเขาตอบกลับมาเร็วจังนะฮะเหลือ2ตัวผมดูมันเล่นก่อนนะไหนก็ตายแล้วไอ้ห่าเอ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันแม่นจริงนะไอ้คิดว่าโปถูกแต่ว่าอาจจะคิดว่ามันแม่นก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้มันยิงทะลุกำแพงอ่ะเห็นไหมกำแพงไอ้กำแพงบ้านเนี่ย AW เฮียลิงทะลุกำแพงได้ควายโคตรโกงเลยมันจะรอปั๊มยามั้งรอวงคล้ายแล้วปั๊มยามั้งปาระเบิดเข้ามาไอ้พวกเฮียนี่ก็เสร็จแล้วเหลือ2ตัวเหมือนกันจะรู้มันจะแน่สักแค่ไหนมันอยู่ข้างล่างไอ้ตี้นึงอยู่ล่างไอ้ตี้นี้อยู่บนเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งจังไรแต่ไอ้พวกนี้ไม่น่าไอ้คนนั้นไม่น่าโปดูแลดูคนอื่นนะเราดูคนอื่นนะแหลงก็คาวนะไอ้หาคนนี้ไม่โปครับเออดูละแต่ไอ้เบอร์2อ่ะโปแน่เมื่อกี้กูรีพอร์ตแล้วมันหลุดแล้วพอรีพอร์ตปุ๊บมันหลุดเลยไงมันหลุดตอนสำคัญไงถ้าสมมติว่าถ้ากูไม่รีพอร์ตไอ้เบอร์2แม่งไม่หลุดนะสมมติว่าไอ้เบอร์2มันไม่หลุดจริงนะสมมติว่ามันไม่หลุดจริงๆนะมันอาจจะชนะก็ได้เพราะว่าแม่งโกงไงควายแม่งจะขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่โดนซุ่มซะก่อนเนี่ยอันนี้คนที่ฆ่าได้สูตรนะแคนเดียวกันครับแคนเดียวกันแคนชาโดว์หาเลยคุณอยู่ข้างล่าง
ันก็ปั๊มยาหรอกมันไม่มีระเบิดอะดิถ้ามันมีระเบิดมันอัดลงมาแล้วมันไม่มีระเบิดอะดิไอ้นี่ดีกว่าดูไอ้คนนี้ไอ้คนนี้คัดเล่นโหดดิกูไม่เชียร์พวกมึงหรอกไอ้ห่าพวกมึงโกงอะเกลียดไอ้เบอร์2อะไอ้เบอร์2แม่งชัดเลยไอ้ห่าขับบักกี้มาโดน AW สอยไอ้ห่าแม่นจัดไม่แม่นจัดก็โปรอะไอ้ห่าระยะนั้นนะบักกี้อยู่ไกลนะบักกี้กูตายตรงไหนวะระยะไหนที่กูตายวะแถวๆนี้ปะมาแล้วมาแล้วเบิร์ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายสำนักหน้ามึงไอ้ควายโง่นะมึงเนี่ยมันโง่จริงๆเลยเออตายไปฮะแพ้มันแพ้มันแพ้เนี่ยแล้วอีกคนยังอยู่ข้างล่างไงขึ้นชาร์จคู่เลยสมควรแล้วมึงไอ้ควายแม่งมันน่าจะดูชื่อ ID ได้เนาะจะได้รู้มันโดนแบนจริงเปล่าแต่เมื่อกี้มันหลุดไปนะถูกไหมใช่ฮะมันหลุดน่าจะแบบอาจจะรอตรวจสอบไงจะได้หลุดมันเหมือนกับเกมมันหลุดอ่ะใช่ไม่รู้แม่งนี่ไดมอนด์ IV แล้วฮะโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนฮะ AW เหี้ยอะไรแม่งยิงทะลุกำแพงได้ไม่รู้ว่าโปรหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองก็บอกด้วยแล้วกันนะแต่เมื่อกี้มันยิงทะลุกำแพงได้จริงมันกะไว้ตรงกำแพงแล้วยิงเลยอ่ะมันไม่กะตรงชะโงกหน้าต่างถูกไหมแปลกไหมล่ะแปลกผิดปกติตรงที่ว่าทำไม AW ไม่กะตอนที่ชะโงกหน้าต่างชะโงกออกมาจากหน้าต่างมันไม่กะครับแต่มันกะยิงไปในจุดที่กำแพงมีกำแพงอยู่หรือว่า AW ยิงมันสามารถยิงทะลุกำแพงได้จริงอันนี้กูก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยกันอาจจะโปรหรือไม่โปรผมอาจจะคิดไปเองก็ได้เห็นว่ามันแม่นจัดเหลือเกินไปเหลืออีก6 วันนะฮะฝึกซ้อมลบไปโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ